สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนโหลด Pack Stadium Pace 2017นะครับตอนนี้ก็จะเป็น Repack Stadium ครับของคุณ Ryan นะฮะตัวนี้ก็เป็นแพ็คที่ถือว่าโอเคนะเกี่ยวกับสนามก็กราฟิกของสนามพวกลายเส้นของสนามเนี้ยมันจะเป็นแบบของ PS4 นะที่ผมสังเกตดูที่ผมเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้เองนะครับก็รายละเอียดการอัปเดตเกี่ยวกับสนามก็เพิ่มมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าสนามสวยใช้ได้เลยนะฮะก็สนามก็ไม่น่าจะแพ้แพ็คโปรนะฮะของแพทโปรก็สนามก็สวยพอๆกันเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวรายละเอียดการอัปเดตสนามมันมีอะไรบ้างผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยแล้วกันแล้วก็วิธีการโหลดก็ทำตามผมได้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ให้นะครับจากนั้นให้คุณกดที่ดาวน์โหลดเขียวๆนี่เลยนะครับไฟล์มีขนาด 3.19 GB นะให้คุณกดที่ดาวน์โหลดเขียวๆนี่เลยซึ่งใช้เวลาการโหลดพอสมควรนะครับจากนั้นให้คุณทำการแตกไฟล์เลยนะครับถ้าคุณได้ไฟล์เวลามาแล้วนะครับโหลดเสร็จคุณก็จะได้ไฟล์เวลาจากนั้นเนี่ยคุณทำการคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์เลยครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็พาร์ทเลยรหัสก็ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนกันเลยนะครับจากนั้นคุณกดโอเคเลยนะครับระยะเวลาในการแตกไฟล์ก็ประมาณ20กว่านาทีได้นะครับผมแตกไฟล์ใช้เวลานานมากผมก็เลยจะไม่แตกไฟล์อีกรอบนึงนะครับโอเคก็รอๆไปเถอะเพราะว่ามันแตกไฟล์นานเหมือนกันนะครับจากนั้นถ้าแตกไฟล์เสร็จนะครับคุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มาใช่ป่ะพอคุณได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับจากนั้นคุณคลิกเข้ามาเลยครับจากนั้นนะครับให้คุณคลิกขวาที่ไฟล์เกมครับแล้วก็ Open File Location นะฮะจากนั้นก็มาที่ดาวน์โหลดฮะแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไล่ Repack Stadium Ryan ของคุณ Ryan เนี่ยไปของ by Ryan คนนี้นะครับก็เป็นของเครดิตคนนี้นะครับล่าลงไปเลยนะครับRepack Stadium อยู่ไหนวะโอเคก็อยู่นี่นะครับที่ผมล่าลงไปแล้วนะครับอันนี้ผมใช้กับแพท PTE นะส่วนอันอื่นนะครับไม่ต้องลากลงครับเพราะมันก็เป็นม็อดพวกต่างๆมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะฮะเอาแค่Repack Stadium ตัวนี้ไปพอนะครับเอาของเสริมตัวนี้มาพอครับจากนั้นปิดไปเลยครับแล้วก็เข้าโปรแกรมยัดไฟล์ครับโอเคจากนั้นก็ติ๊กยัดไฟล์ปกติฮะนะหาได้เกมที่คุณติดตั้งแล้วเพลย์2017เข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับอันนี้ก็เหมือนกันฮะเหมือนข้างบนเลยเพียงแค่กดตรง DP file list นะครับเข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็จะเจอ DP file list อย่าลืมเปลี่ยน DLC เป็น 3.0 นะครับอย่าลืมเปลี่ยน DLC เป็น 3.0 แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกด้วยนะครับจากนั้นก็ยัดไฟล์ปกติเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเข้าเกมเลยละกันแล้วเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับก็จะพาไปดูสนามเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด42สนามนะฮะโอเคก็ไล่ดูเลยนะครับโอเคผมก็รู้จักไม่กี่สนามนะฮะอะไรคาร์ดิฟเนี่ยเอดีฮันแอนฟิลด์นะฮะของลิเวอร์พูลมิเซนเต้กาเนลอนอันนี้ของดอร์ทมูนด์ฮะซาซิโลแคมป์นูนะฮะอาริอันอารีนาเวมบี้สแตมฟอร์ดบริดจ์โอเคซานเปาโลโอทัฟฟอร์ดครับเซนิโก้ VW นึงนะครับปิดอันนี้ก่อนชอบขึ้นแจ้งเตือนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคครับไซตามะโอเคครับสนามก็ถือว่าครบนะฮะ42สนามอยากผมก็อยากจะเข้าให้ดูฮะแต่เวลาเข้าแล้วมันจะตุกนะฮะคอมมันช้ามากเลยนะครับก็ต้องลองเข้าเองเลยดีกว่าครับเพราะว่าภาพมันสวยมากเลยฮะพอสมควรเลยก็สนามเป็นของย่า PS4 นะเขาบอกของเป็นภาพ PS4 ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับให้ใช้ได้ปกตินะครับก็ยัดไฟล์เหมือนของเสริมทั่วไปนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ